ว่าระหว่างมิสแกรนด์ไทยแลนด์กับมิสแกรนด์ลาวแตกต่างกันก็แน่นอนว่าก็ต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ก็เชื่อว่ามิสแกรนด์ลาวกับบ่น้อยหน่าคือกันการนักแสดงออกทางด้านการย่างแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ว่าสิ่งที่ว่าคือกันก็คือว่าเวทีแกนเนาะเป็นเวทีอันดับ1ไทยกับฮู้เนาะนี่ก็คือว่ามันก็บ่ได้แตกต่างกันหลายเพราะว่าประเทศลาวกับประเทศไทยก็เป็นบ้านใกล้เมืองน้องเนาะบ่แตกต่างอย่างหลายเพราะว่าทุกคนที่เข้าประกวดมิสแกรนด์เนาะเข้ามาเพื่อมาคว้ามงเนาะแตกต่างกันนะบางคนกับงามแบบธรรมชาติแบบเป็นตัวของตัวเองสาวลาวก็งามสาวไทยก็งามนะความงามบ่มีคําว่างามกลัวหรือว่าบ่งามกลัวแต่ละคนจะงามในแบบของตัวเองแบบจะงามเช่นกันระหว่างมิสแกรนด์ไทยแลนด์กับมิสแกรนด์ลาวแตกต่างกันยังไงก็แน่นอนว่าก็ต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วไปส่องสาวๆมาเมื่อกี้นี่คือมีแต่คนงามๆนะคะทั้งนั้นเลยและแต่ละคนคือปังๆทั้งนั้นความแตกต่างที่ในความคิดของน้องๆก็คือมิสแกรนด์ไทยอาจจะมีก่อนของที่ลาวจัดขึ้นก็อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ก็เชื่อว่ามิสแกรนด์ลาวกับบ่น้อยหน่าคือกันอาจจะมีความแตกต่างกันก็คือเรื่องของความอลังการของเวทีและก็บริบทของเวทีอาจจะยังบ่เท่าของประเทศไทยบ่ว่าจะเป็นมิสแกรนด์ลาวหรือมิสแกรนด์ไทยเขาก็มีเป้าหมายอันเดียวกันการนักแสดงออกทางด้านการย่างแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ทางทีมลาวเฮาอาจจะยังบ่กล้าแสดงออกทอมิสแกรนด์ไทยแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าพัฒนาได้แต่ว่าสิ่งที่ว่าคือกันก็คือว่าเวทีแกนเนาะเป็นเวทีอันดับ1ไทยกับฮู้เนาะนี่เป็นหาแต่นางงามที่ว่าพร้อมไส้โดยเป็นเวทีที่ว่าโปร่งใสแล้วก็เที่ยงธรรมที่สุดแตกต่างกันยังไงเพราะว่าเป็นการประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนของประเทศของตัวไปเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ของประเทศของตัวเองสำหรับความคิดของน้องแล้วน้องคิดว่ามันก็บ่ได้แตกต่างกันหลายเพราะว่าประเทศลาวกับประเทศไทยก็เป็นบ้านอ้ายเมืองน้องเนาะก็คือทั้งน้องหรือว่าอ้ายก็มีความงามที่คือกันสำหรับน้องเองน้องคิดว่าบ่ได้มีความแตกต่างอย่างกันเลยกฎระเบียบก็คล้ายๆคือกันภาษาก็คือกันวัฒนธรรมก็คือกันสำหรับน้องน้องคิดว่ามีข้อแตกต่างกันทางด้านเอกลักษณ์เพราะว่าการจัดประกวดของแต่ละประเทศเนาะก็ล้วนแล้วที่จะดึงเอกลักษณ์ดึงฮีทคลองประเพณีวัฒนธรรมของตัวเองงานออกมาในการแสดงทั้งเวทีสำหรับน้องน้องคิดว่าประเทศไทยและประเทศลาวจะแตกต่างกันทางด้านประกวดคือมิสแกรนด์ไทยจะประกวดแต่ละจังหวัดจังหวัดหนึ่งต่อหนึ่งคนมิสแกรนด์ลาวจะประกวดทุกแขวงแต่ละแขวงโดยบ่กำหนดคนมีความแตกต่างกันคือของน้องคือว่าทางด้านภาษากันปากเว้าสำเนียงแต่ละท้องถิ่นกับบ่ได้คือกันสำหรับน้องน้องคิดว่ามิสแกรนด์ลาวและมิสแกรนด์ไทยบ่มีความแตกต่างกันเลยมิสแกรนด์ไทยและมิสแกรนด์ลาวมีวัฒนธรรมและฮีทของประเพณีที่คล้ายๆกันและมีศาสนาเดียวกันน้องคิดว่ามันบ่มีความแตกต่างกันเพราะว่าวัฒนธรรมของเขาก็คือกันหรือว่าศาสนาของเขาก็คือกันอยู่แล้วเพราะว่าทั้งไทยกับลาวถือศาสนาพุทธเป็นหลักและก็ด้วยความที่ว่าเป็นมิสแกรนด์ก็คือเป็นครอบครัวเดียวกันบ่แตกต่างอย่างหลายเพราะว่าทุกคนที่เข้าประกวดมิสแกรนด์เนาะจะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือว่าเข้ามาเพื่อมาคว้ามงเนาะอันนี้มันก็งามคนละแบบแตกต่างกันนะบางคนก็งามแบบธรรมชาติแบบเป็นตัวของตัวเองสาวลาวก็งามสาวไทยก็งามนะงามเท่าเทียมกันเราคิดว่าสาวไทยกับสาวลาวเป็นที่หนึ่งงามหมดเลยทั้งประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยเพราะทุกคนจะงามในแบบของตนเองความงามบ่มีคําว่างามกลัวหรือว่าบ่งามกลัวแต่ละคนจะงามในแบบของตัวเองแบบจะงามเช่นกันงามคือกันหมดเนาะตามแต่ว่าจะเป็นงามของเอกลักษณ์ของประเทศไทยประเทศมันทุกคนมีความงามที่แตกต่างกันและน้องเสือบาน้องก็เป็นผู้นึงที่งามและน้องกับเสือบาคนไทยทุกคนก็เป็นคนงามแต่ในแบบของคนนั้นเองความงามแต่ละคนเนาะมันจะงามบ่คือกันงามแตกต่างกันนั้นแต่ละคนจะงามของไผของเราบ่ว่าสิเป็นไทยหรือว่าลาวเนาะผู้หญิงเฮาก็จะมีความงามที่แตกต่างกันเจ้าบุคลิกภาพบ่หรือว่าแต่ละคนก็จะมีความสวยงามหลากหลายเจ้าอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Grand TV เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากเรา